มาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจกันบ้างนะคะรัฐมนตรีคลังขอความร่วมมือสถาบันการเงินพิจารณาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมาะสมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการเงินให้กับรายย่อยขณะที่ด้านตลาดหลักทรัพย์เปิดโซนตลาดทุนใน Money Expo 2017สร้างวินัยการลงทุนและส่งเสริมการออมระยะยาวค่ะนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดมหกรรมการเงินครั้งที่17หรือ Money Expo 2017ที่ Impact เมืองทองธานีพร้อมกับขอให้สถาบันการเงินต่างๆช่วยพิจารณาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นเพราะปัจจุบันการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้มีรายได้น้อยร้านค้าโชห่วย SME ยังเป็นไปได้ยากเพราะสถาบันการเงินเข้มงวดปล่อยสินเชื่อคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเบี้ยหนี้แตกต่างจากการปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจรายใหญ่ที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเพียงก็จะฝากอย่างนี้ครับว่าทางธนาคารลองกลับไปดูนะครับเราอยากจะสร้างความเท่าเทียมเราไพรซ์ตามความเสี่ยงได้แต่ไม่ใช่โอเวอร์ไพรซ์นะครับลักษณะคิดมันต้องคิดว่าไอ้คนเหล่านี้นะครับซึ่งเป็น SME บ้างเป็นร้านค้าโชว์หวยเล็กๆเนี่ยมันจะอยู่รอดได้ยังไงเมื่อต้นทุนทางการเงินของเขาเทียบกับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยต่างกัน 5-6% สิ่งที่ต้องทำผมเชื่อว่าจะต้องเข้าไปช่วยดูแลสังคมเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับสังคมให้ได้สำหรับ Money Expo ปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Financial Innovation 4.0 มีหน่วยงานตลาดเงินตลาดทุนนำผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากและสินเชื่อมาดึงดูดลูกค้าอย่างเต็มที่ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ร่วมส่งเสริมการวางแผนลงทุนเพื่ออนาคตที่มั่นคงด้วยแนวคิดออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านโดยรองผู้จัดการตลาดหลัก